ผมดีใจถ้ามันจะหมดยุคจริงๆเพราะผมคิดว่ามันไม่เคยทำอะไรดีให้กับประเทศเลยเราก็เห็นอยู่นะฮะแล้วเราก็วนกลับมาอยู่กันแบบนี้คือมันอาจจะเขาเรียกว่าบางจังหวะก็แล้วกันบางจังหวะมันอาจจะมีจังหวะแต่ในบางจังหวะที่มันยาวมันก็อาจจะลวนจังหวะบ้างอะไรอย่างนี้ป่ะไม่ทราบมันเดายากจริงๆว่ามันเรียกว่ามันควรจะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมีเลยในระบอบของประชาธิปไตยแต่ถ้าเมื่อมันมีมันต้องมีในเหตุปัจจัยที่ถึงพร้อมถึงขนาดไหนที่มันจะต้องมีถูกไหมมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ควรเกิดอ่ะถ้าเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยจริงๆถูกไหมฮะคือมันต้องแก้ทุกอย่างด้วยกฎหมายถ้าถามพูนาดนะวันนี้พูนาดคิดว่าไม่ควรเกิดเลย ever โดยไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นไม่มีเหตุผลอะไรถึงพร้อมที่จะมีรัฐประหารแต่ว่ามันก็จะมีแหละว่าในบางประเทศอาจจะมีแต่ว่าถึงที่สุดอ่ะกว่าเขาจะงัดกันมาใช้มันยากมากเพราะว่ารัฐประหารมันคงจะต้องมีองค์ประกอบจากหลายด้านมากถูกไหมคะและอำนาจการตัดสินใจว่าใครจะมีสิทธิ์ทำรัฐประหารถูกหรือเปล่าและการทำรัฐประหารนั้นจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรนะคะซึ่งมันก็เลยทำให้สิ่งที่คุณอั๋นกำลังคุยหรือว่าเราได้ยินข่าวกันในช่วงวันสองวันก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องมีกฎหมายสกัดรัฐประหารไทยค่ะใช่ซึ่งมันมีการยื่นสิ่งนี้เข้ามาโดยนายประยุทธ์สิริพานิชเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะครับสาระสำคัญในร่างพรบจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมอันนี้ก็คือเรื่องของกฎหมายสกัดรัฐประหารไทยเนี่ยนะฮะก็คือแก้ไขคือให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งการพรรคราชการนายทหารที่เตรียมก่อรัฐประหารได้คือตัดอำนาจไปก่อนเลยถ้านายกสามารถทำได้อันที่สองคือให้มีการกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะขึ้นตำแหน่งนายพลว่านายพลคนที่จะขึ้นเป็นนายพลต้อง1 2 3 4อะไรเงี้ยเดี๋ยวข้อนี้ได้จริงเหรอก็เขาจริงๆควรได้ไหมล่ะผมถามจริงๆควรไหมล่ะช่วงนี้นายพลก็ดูเยอะอยู่เราในนายพลเยอะมากระดับโลกแล้วประเทศเราอ่ะนะครับอ่ะต่อนะฮะซึ่งถ้าใช้พูดก็คือเรื่องนี้ในที่สุดเสนอโดยส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเองเป็นการส่วนตัวโดยไม่ได้ผ่านที่ประชุมของพรรคและไม่ได้ผ่านมติพรรคและไม่ได้นำเสนอในนามของพรรคซึ่งทางพรรคเองถ้าจะพูดก็คือทางพรรคเองก็งงเขาบอกว่านายกก็งงทุกคนก็คืออ้าวเสนอมาโดยที่ไม่ปรึกษาเขาเลยเหรอเงี้ยเสนอแบบเสนอส่วนตัวแล้วนะตอนนี้ก็คิดว่านะฮะนายประยุทธ์สิริพานิชน่าจะขอถอนร่างนี้เพื่อกลับไปหารือประชุมในนามของพรรคแล้วประชุมร่วมกับพรรคก่อนเนื่องจากเขามองว่ามันน่าจะมีหลายๆส่วนที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ไปหารือกันเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแต่ว่าในระหว่างที่มันออกมาเนี่ย หลายๆข่าวก็เลยนำเสนอว่าพรรคเพื่อไทยเสนอร่างนี้ซึ่งจริงๆไม่ได้เสนอในนามของพรรคการแต่คุณทักษิณเขาบังเอิญนะเดินผ่านสื่อก็เลยไปถามนะครับคุณทักษิณก็พูดเรื่องนี้แหละนะฮะเขาบอกว่าก็บอกว่าเออมันก็เป็นไม่ได้เป็นเรื่องของพรรคนะแล้วก็มีคนบอกว่านายใหญ่สั่งมาเขาบอกว่าถ้าตามข่าวหรือคนที่พูดว่านายใหญ่สั่งมาแล้วคิดว่านายใหญ่คือผมอะผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเออแล้วเห็นไหมที่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์คุณทักษิณก็บอกว่าก็แค่อยากฝากบอกว่าอย่าพูดอะไรที่มันหล่อเร็วเกินไปเขาบอกว่าหล่อช้าๆหน่อยน่าจะดีกว่าก็คุณอนุทินก็พูดอะไรหล่อๆผมว่าเขาก็ตอบหล่อก็รอดูกันต่อไปอ่ะมันก็เป็นเรื่องการเมืองแบบไทยๆอ่ะนะคะก็ซึ่งพอมีในเชิงการเมืองเขาก็เลยมองว่าแบบณตอนนี้ต้องยอมรับก่อนว่าพรรคเพื่อไทยซึ่งครั้งหนึ่งเคยดูเป็นพรรคแบบก้าวหน้านะตอนนี้ณวันนี้เขากลายเป็นพรรคณวันนี้เขาค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟมากแล้วฮะมันโลกมันเปลี่ยนดูแต่ละคนให้สัมภาษณ์สิสัมภาษณ์คอนเซอร์เวทีฟมากแล้วคุณดูคนเธอวันหนึ่งเพลงป๊อปยังกลายเป็นเพลงวินเทจซะเลยหมายถึงทอยดีกว่าเหรอ เดี๋ยวตอนเมื่อก่อนตอนเด็กสุนทรภพก็วัยรุ่นนะ พอเวลาผ่าน สุนทรภพก็เป็นเพลงรุ่นพ่อรุ่นแม่นะ่ะสุดกันเธอเรานั่นแหละเนอะไหมแล้วเนอะปะแล้วโฟอีฟวันนี้เป็นวัยรุ่นนะ่ะพออีก30ปีโฟอีฟก็จะเป็นเนอะปะเพลงวินเทจนิดหนึ่งเดี๋ยวสักพักหนึ่งสักแบบ10ปี20ปีเราก็จะเริ่มเห็นโฟอีฟแต่งงานมีลูกอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีรุ่นใหม่เข้าใจว่ามันก็เปลี่ยนไป
พราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าแนวคิดของพรรคการเมืองที่เคยเป็นพรรคก้าวหน้าในวันหนึ่งวันนี้ก็เลยอ๋อเป็นคอนเซอร์เวทีฟของยุคนี้ไปซะแล้วอืมครับผมหรือเปล่านะฮะก็นะคะพูดยากแล้วเราก็เลยไปมีการไปสัมภาษณ์คุณผลิตอ่ะเราเวลาสัมภาษณ์ไอติมอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราอยากได้ยินคำตอบของเขานะเพราะเขาเป็นคนตอบอะไรที่แบบเป็นขั้นเป็นตอนที่น่าสนใจถูกปะครับผมนี่ฮะหลักๆจริงๆที่เขาไปถามทางคุณผลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็คือเขามองว่าณนะตอนนี้ด้วยการที่คุณอนุทินออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้มันก็เหมือนกับเป็นแววๆว่าถ้ามันมีสิ่งนี้ยื่นเข้ามาจริงในนามของพรรคเพื่อไทยพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาไม่น่าเห็นด้วยนะโดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยณวันนี้เป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมจัดเราก็ดูชื่อไปสิก็อนุรักษ์นิยมจัดๆเลยอันนี้ก็นั่นแหละแต่ว่าทางพรรคเพื่อไทยเองเป็นพรรคที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงโดยตรงมาโดยตลอดจากรัฐประหารยุบพรรคมากี่รอบนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเลือกตั้งมากี่คนก็โดนรัฐประหารไปเกือบหมดนะฮะเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งพรรคที่โดนเหมือนกันก็คือพรรคประชาชนหรือก้าวไกลหรืออนาคตใหม่ซึ่งก็โดนผลแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าพรรคร่วมรัฐบาลไม่เอาด้วยพรรคเพื่อไทยจะหันกลับมาจับมือกับพรรคประชาชนเพื่อที่จะผ่านร่างนี้ได้ไหมแม้ว่าฝั่งหนึ่งจะเป็นรัฐบาลอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝ่ายค้านเพราะถ้ารวมกันถ้าสองพรรครวมกันโดยไม่สนว่านี่คือฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลแต่มองว่าเป็นประโยชน์ของประเทศชาติจริงเอาแค่สองพรรครวมกันก็ได้ส.ส.290คนแล้วผ่านจะผ่านทันทีนะครับอ่ะแต่บังเอิญว่าจริงๆยังไม่ต้องหาคำตอบหรอกเพราะว่าเชื่อว่าเขาจะถอยก่อนค่ะเพราะว่ามีการสอบถามไปจากกรีนมันทีมงานของเรานะคะไปที่คุณประยุทธ์นะคะก็ได้บอกว่าในวันนี้เนี่ยน่าจะมีการเปิดสมัยประชุมสภาใช่ไหมคะแล้วก็มีการประชุมพรรคเพื่อไทยในช่วงเช้าก็จะยื่นข้อเสนอต่อพรรคเพื่อขอถอนร่างพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมกลับไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้เหมาะสมมากขึ้นเพื่อให้เสียงของพรรคร่วมเนี่ยเป็นเอกฉันท์ถ้าพรรคอนุญาตจะไปขอถอนร่างต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันเดียวกันทันทีเพราะเป็นกฎหมายที่ตนและคณะยืนยันนะคะเป็นผู้เสนอในนามส่วนตัวไม่ใช่ความเห็นจากพรรคเพื่อไทยGreen Morning Show